มาต่อกันที่ฟุตบอลไทยลีก3รอบชิงชนะเลิศนัดที่2กันบ้างนะคะก็เล่นกันที่สนามอบจจันทบ,บุรีค่ะเจ้าถิ่นจันทบ,บุรี FC ชุดสีเหลืองเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของ MH นครศรีซิตี้ชุดสีม่วงนะคะนัดแรกเนี่ยเสมอกันมา1-1เพราะฉะนั้นนัดนี้ใครชนะก็ควา้าแชมป์ไทยลีก3ไปครองค่ะ เริ่มเกมมาได้16นาทีนะคะเป็นจังหวะของเจ้าถิ่นอย่างจันทบ,บุรีนะคะได้ลุ้นก่อนค่ะเพราะว่าเป็นการยิงไกลเดี๋ยวคุณผู้ชมดูการยิงไกลลูกนี้นะคะของก้องพบลวดทรงนะคะแต่ว่ายิงลูกนี้เนี่ยก็ถือว่ายิงดีแล้วนะแต่ผู้รักษาประตูทําดีกว่าะค่ะยิงติดเซฟนะคะยังคงบินปัดออกไปได้ค่ะก็สกอร์ยังคง 0-0, 00นะคะจันทบ,บุรีจบบรเจ้าถิ่นมีโอกาสอีกครั้งหนึงนาทีที่21ค่ะจาก การหม่งของลูอันซานโตสค่ะแต่ว่ามันข้ามคานไปนิดเดียวทำให้จบครึ่งแรกยังคงไม่มีสกอร์นะคะเสมอกัน0ูครึ่งหลังค่ะกลายเป็น MH นครศรีทีมเยือนที่มาได้ประตูขึ้นนําค่ะจากอัธพลชมมาลีธนาวัฒนะคะเขายิงแล้วบอลมันฉลับเปลี่ยนทางเข้าประตูไปค่ะ m อนครศรีขึ้นน1 1> ํา1ประตูต่อศูนย์นะคะแต่เนี่ยดูจังหวะนี้นะยิงแล้วบอลมันฉลบผู้าประตูก็ไปไม่ทันจริงๆค่ะ ในช่วงท้ายเกมค่ะนาทีที่90บวก6นะคะ M.H. นครสีมาเหลือผู้เล่น10คนคนที่ทําประตูชัยก็คืออัธพลนี่แหละค่ะ <c oughs> มาเข้าสกัดผู้เล่นจันทบ,บุรีนะคะ <c oughs> ผู้ตัดสินก็ให้ใบเหลืองที่ 2, <c oughs> 2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามแต่ว่าเกมมันเหลือเวลาน้อยแล้วไง <c oughs> 90บวก6 <c oughs> แล้วค่ะจบเกมนะคะเป็น M.H. นครรีซิตี้ค่ะบุกมาเฉือนเอาชนะจันทบ,บุรี1ประตูต่อ0รวมสกอร์2นัดชนะไป2ประตูต่อ1คว้าแชมป์ไทยลีก3ไปครองได้สําเร็จนะคะแต่อย่างไรก็ตาม ค่ะจันทบุรี FC ก็ยังได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2อนะแล <ฮะ S 2> ้วก็ตาม m อนครศรีซิตี้ขึ้นมาส่วนอีกหนึ่งทีมก็คือดาก้อนปทมวันการจันทบุรี FC ค่ะโอ้น่าสนใจนะ,<ฮ>ะเอ้ปีหน้านี่ถ้าผมก็จะไม่ผิด ไทยลีก2นี่จะมีทีมจากนครศรีธรรมราช2ทีมนะเพราะว่ามีนครศรีหนึ่งอยู่แล้วนะและนี่อีกหนึ่งนครศรีนะนี่แฟนบอลนี่เดี๋ยวมีเมอร์ซี่ไซส์เมอร์ซี่ไซส์นครศรีไม่ต้องใช้คำว่าดา์บี้แมชนครศรีถูกต้องถูกต้องก็เดี๋ยวรอติดตามแต่ว่าก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทีมที่ได้เลื่อนชั้นด้วยส่วนทีมที่ไม่ได้ไปต่อก็เป็นกำลังใจให้นะคะ